คุณคงรู้จัก The Last of Us แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของ The Last of Us วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับ The Last of Us กันครับ The Last of Us เป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นชื่อดังบน PlayStation 3ซึ่งวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2013เป็นแฟรนไชส์เกมที่ขายดีสำหรับเครื่อง PlayStation 3ด้วยยอดขายมากกว่า 3.4 ล้านแผ่นภายใน3เดือน The Last of Us เป็นเกมที่เล่าเรื่องถึงการล่มสลายของโลกหลังจากเกิดวิกฤตการณ์เชื้อรามรณะชนิดหนึ่งซึ่งสามารถฝังตัวและเติบโตในสมองของมนุษย์ได้และกลายสภาพผู้ที่ติดเชื้อให้กลายเป็นปีศาจร้ายคล้ายซอมบี้ไล่กัดกินมนุษย์คนอื่นๆพวกมันขยายตัวและแพร่พันธุ์อย่างต่อเนื่องออกไปอย่างไม่มีใครสามารถหยุดได้จนท้ายที่สุดโลกก็ถึงกาลาปาวา3โดยตัวละครหลักคือโจแอลชายวัยกลางคนที่เสียซาร่าลูกสาวคนเดียวในเหตุการณ์ในช่วงเริ่มต้นที่เชื้อมรณะเริ่มระบาดได้รับภารกิจในการนำตัวเอลลี่ไปส่งยังที่หมายในอีกฝากหนึ่งของอเมริกาเพราะเธอคนนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตยารักษาและอาจจะพลิกชะตาชีวิตโลกได้เพราะเธอเป็นมนุษย์คนเดียวที่มีภูมิคุ้มกันเชื้อราร้ายชนิดนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนปี2013ได้เกิดเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาดโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนที่จะเกิดการติดเชื้อและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วคนที่ติดเชื้อจะมีอาการคลุ้มคลั่งกัดคนอื่นแบบไม่ได้สติเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนค่ำคืนที่แสนจะธรรมดาของโจแอลมิลเลอร์ให้กลายเป็นนรกที่เขาจะไม่มีวันลืมเพราะเขาต้องสูญเสียลูกสาวจากการที่ทหารพลั้งมือฆ่าจากวันนั้นเวลาได้ล่วงผ่านไปถึง20ปีโลกได้ล่มสลายโจแอลจากชายธรรมดาได้ผันตัวเป็นผู้ลักลอบค้าอาวุธและในวันหนึ่งโจแอลได้ถูกว่าจ้างจากไฟให้ทำภารกิจการพาตัวเด็กสาววัย14ชื่อเอลลี่สาวน้อยที่ถูกกัดแต่ไม่ติดเชื้อซึ่งเธออาจจะเป็นทางรอดเดียวของโรคนี้ในการสกัดยารักษาที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลต้องการนำมันไปใช้เพื่อช่วยโรคแต่สถานที่ของไฟนั้นอยู่อีกฟากหนึ่งของประเทศการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นการเดินทางข้ามฟากประเทศที่เต็มไปด้วยความสูญเสียความยากลำบากและการผูกสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเชื้อรามรณะนี้มีชื่อว่าคอร์ดิเซปเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้คนนับล้านกลายเป็นปีศาจร้ายก้าวร้าวละลายความคิดหรือที่เรียกว่าพวกติดเชื้อคอร์ดิเซปเป็นเชื้อราปรสิตชนิดหนึ่งที่แพร่เชื้อเข้าไปในโฮสต์และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกมันเมื่อคอร์ดิเซปเข้าไปในโฮสต์แล้วจะเริ่มเติบโตและแพร่กระจายมันกัดกินเนื้อเยื่ออวัยวะของโฮสต์ในขณะที่ปล่อยสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทแล้วควบคุมพฤติกรรมของโฮสต์ที่ติดเชื้อทำให้โฮสต์ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้หลังจากนั้นคอร์ดิเซปก็พัฒนาขึ้นมันสร้างโครงสร้างคล้ายก้านที่เรียกว่าสตรอมาซึ่งยื่นออกจากตัวโฮสต์คล้ายดอกเห็ดที่กำลังโตจากต้นไม้เมื่อติดเชื้อแล้วจะเข้าสู่ระยะที่1เรียกว่ารันเนอร์ส่งผลให้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ในระยะนี้ผู้ติดเชื้อยังมีรูปลักษณะเหมือนมนุษย์แต่คล้ายซอมบี้ผลจากเชื้อราเริ่มเข้ามาควบคุมระบบประสาทต่างๆรวมทั้งเชื้อยังกระตุ้นความโกรธทำให้ร่างกายมีความดุร้ายมีพฤติกรรมวิ่งกัดคนอื่นระยะนี้เป็นช่วงที่เชื้อเพิ่งเริ่มเติบโตแต่ยังไม่สามารถเข้าควบคุมระบบประสาทให้สมบูรณ์ทั้ง 100% ส่งผลให้เหล่ารันเนอร์มีการเคลื่อนไหวที่ติดๆขัดๆอันเป็นผลจากร่างกายของผู้ติดเชื้อพยายามขัดขืนคำสั่งของเชื้อราระยะที่2ติดเชื้อตั้งแต่2สัปดาห์ถึง1ปีเรียกว่าสตอกเกอร์ระยะนี้เชื้อราจะควบคุมผู้ติดเชื้อได้ 100% ส่งผลให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งเชื้อราจะเข้าไปกระตุ้นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดส่งผลให้มีพฤติกรรมคล้ายสัตว์นักล่าผู้ติดเชื้อจะรวมฝูงกันเพื่อโจมตีเหยื่อตอนทีเผลอและถอยทีอย่างรวดเร็วเพื่อเอาตัวรอดในกรณีที่พยายามสู้กับระยะที่3ติดเชื้อเกิน1ปีขึ้นไปเรียกว่าคลิกเกอร์เชื้อราในสมองของผู้ติดเชื้อจะเติบโตและบานออกมาทางลูกตาและค่อยๆเติบโตขึ้นจนครอบหัวของผู้ติดเชื้อในที่สุดเหลือไว้เพียงแต่ปากและฟันใช้กัดเพื่อแพร่เชื้อต่อเท่านั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้เหล่าคลิกเกอร์ติดตาบอดมองอะไรไม่เห็นอีกต่อไปแต่แม้ประสาทของพวกมันจะใช้การไม่ได้แต่เหล่าคลิกเกอร์ก็ได้พัฒนาความสามารถในการใช้เสียงที่ระบุตำแหน่งของวัตถุรอบตัวด้วยการสร้างเสียงแกรกแกรกที่ได้ยินในซีรีส์จนเป็นที่มาของชื่อคลิกเกอร์นั่นเองแต่ความสามารถในการระบุตำแหน่งเสียงนั้นยังมีความจำกัดอยู่มากและจะมีความแม่นยำจริงๆในระยะใกล้ๆเท่านั้นเมื่อติดเชื้อในระยะที่3นานหลายปีจะเข้าสู่ระยะที่4เรียกว่าโบเตอร์
ซึ่งเชื้อราจะขึ้นอยู่บริเวณร่างของผู้ติดเชื้อจนแทบไม่เหลือส่วนของร่างกายมนุษย์และเชื้อราที่เกิดขึ้นมาทดแทนบริเวณร่างกายของผู้ติดเชื้อยังช่วยป้องกันการโจมตีได้ด้วยการเติบโตของเชื้อรายังส่งผลให้เราวอเตอร์มีพละกำลังที่มากเพียงพอที่จะฉีกร่างมนุษย์ได้เลยวอเตอร์มีความเชื่องช้าและซุ่มซ่ามกว่าระยะก่อนๆแถมความสามารถในการใช้เสียงที่ระบุตำแหน่งก็ถดถอยลงจากตอนเป็นคลิกเกอร์แต่พวกวอเตอร์จะมีพละกำลังมากจึงมักจะโจมตีด้วยการพุ่งเข้าชนแบบสุดตัวดังนั้นโจแอลและเอลลี่จึงจำเป็นต้องออกเดินทางสู่เส้นทางที่อันตรายโดยพวกเขาต้องเดินทางผ่านไปตามเมืองต่างๆที่ถูกทำลายและถูกบุกรุกโดยผู้ติดเชื้อและเผชิญหน้ากับผู้เอาชีวิตรอดที่สิ้นหวังเป็นทั้งศัตรูของพวกเขาในการเดินทางโจแอลและเอลลี่ได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโจแอลค่อยๆเปิดใจและกลายเป็นเสมือนพ่อของเอลลี่ทั้งคู่ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากมายรวมถึงศัตรูที่เป็นผู้ติดเชื้อและกลุ่มมนุษย์ขณะที่พวกเขาเข้าใกล้ที่ซ่อนของไฟฟลายโจแอลก็ค้นพบว่าความตั้งใจของไฟฟลายในการที่จะปฏิญาณนั้นอาจจะต้องฆ่าเอลลี่เพื่อใช้ในการทดลองในการผลิตวัคซีนเมื่อโจแอลต้องเผชิญกับทางเลือกที่เลวร้ายระหว่างชีวิตของเอลลี่กับความหวังของมนุษยชาติโจแอลจึงตัดสินใจที่จะช่วยเอลลี่โดยการล้มเลิกภารกิจและเขาต้องต่อสู้กับกลุ่มไฟฟลายเพื่อหลบหนีหลังจากนั้นเอลลี่ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฐานของไฟฟลายว่าตัวเองกำลังจะถูกฆ่าทำให้เอลลี่รู้สึกเจ็บปวดจากความเชื่อใจเธอจึงเข้าใจแรงจูงใจของโจแอลและความรักที่โจแอลมีให้เธอเรื่องราวของ The Last of Us เชื้อรามรณะต้นเหตุของเรื่องราวนี้ถูกสันนิษฐานว่าเกิดจากโรงงานผลิตอาหารในอินโดนีเซียการปนเปื้อนเชื้อราคอร์ดิเซปและสินค้าได้ถูกส่งไปขายยังทั่วโลกจนมีคนทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราคอร์ดิเซปเข้าไปจึงเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ The Last of Us ที่เรานำมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางช่องเราได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ